หัวเจ้าเจ้ายามเจ้าวันนี้กับพามาแล่ฝูงแก่เทือนกับของผมมีมาครับหัวเจ้าเจ้าลงจากโคนกับให้แล่กับก็ไอเบิ้งกับหัวเจ้าสาวลงจากโคนมากินกับเปลือกเลี้ยงแบบปล่อยครับผมอีกซุ้มหนึ่งอยู่พูนครับซุ้มหนึ่งซุ้มหนึ่งเขาชนย่างแล้วครับซุ้มหนึ่งเขาชนย่างนะครับจากนั้นแบบจบร้อยคุ้มครับก็อุ่นบ่มีอย่างดอกงานอดิเรกของแบบจบร้อยมันไล่เตะไก่ตัวผู้ออกจากฝูงครับก็ออกจากฝูงไปหลายตัวแล้วครับจะไปใส่เนี่ยครับอยู่แถวๆนี้แหละครับอะไรทับตัวแม่ตัวอื่นครับก็จะมีอะไรทับไก่ต่อครับก็จะมีไก่ต่อกับไก่ต่อตัวแม่ครับส่วนไก่ต่อตัวผู้ผมจำหน่ายออกไปแล้วครับก็ให้เหลือไว้แต่ไก่ปลานำหนึ่งเอฟหนึ่งครับเหลือแต่ตัวผู้แล้วก็ตัวแม่แล้วก็ตัวแม่ไก่ต่อครับถ้าฤดูกาลนี้ถ้าเกิดใครขึ้นมาทุกตัวครับจะมีไก่ปลาหนำสองหลายครับก็ไก่ปลาหนำหนึ่งตัวปู่กับไก่ปลาหนำหนึ่งตัวแม่ก็ผสมแล้วก็สิได้พันไก่แนวใดครับผมครับก็คงสิไก่ปลาเลือดสูงอีกตามเคยครับผมนี่ครับหอยเจ้าจังใดเขามาแล้วก็กดไลค์กดSubscribeกดติดตามเนี่ยด้วยผมก็กราบขอบคุณหลายๆครับจังใดก็ให้กำลังแรงใจที่ช่อง YouTube ประเด็น Channel ครับผมหากท่านใดสนใจอยากจะได้ใครไปเพาะพันธุ์สายพันธุ์ก็ทักมาครับผมติดต่อมาทางเฟซผมก็ได้ครับซื้อเฟซก็ซื้อเฟซบุ๊กเนี่ยซื้อเดียวกันนี่แหละครับประเด็นจินปลาสื่อภาษาไทยแล้วครับมาเบิ่งซุ้มตัวผู้อยู่นี่ครับซุ้มตัวผู้นะครับซุ้มตัวผู้นะครับให้เบิ่งซุ้มตัวผู้นะครับเลี้ยงแบบปล่อยกับเลี้ยงแบบปล่อยตัวผู้นะครับตัวผู้ไม่ใช่ตัวปูนี่มีแต่ตัวงามๆครับตัวสวยๆงามๆครับเนี่ยตัวปูแต่เราค่อนข้างจะตัวใหญ่เนี่ยครับผมเพราะว่ากินหัวอาหารกินหัวอาหารก็เป็นไก่ปลาไซส์ใหญ่เป็นคนการคือไซส์ใหญ่ครับผมก็คืออยู่ตามป่าย่างที่ผมเอาไปปล่อยไว้ครับไปต่อไก่ปลาลอยไว้ซุ้มหนุนสีตัวหน่อยคนนี้ครับตัวหน่อยคนนี้ตัวหน่อยคนนี้ครับคนนี้ถือว่าเลี้ยงด้วยหัวอาหารเลี้ยงด้วยตัวอะไรครับเลี้ยงด้วยหัวอาหารหมูครับหัวอาหารหมูก็เลยไงครับตอนนี้มาให้กินข้าวเปลือกครับตัวนี้ตัวแม่ครับเป็นไก่แม่นำหนึ่งตัวนี้สีขุ่นขุ่นข้นขุ่นข้นนะครับตัวนี้ครับกับลักษณะไก่แม่ไก่ปลานำหนึ่งเนี่ยเบิ่งหางมันโหกับหางออกสีบานๆครับเงาๆบานๆหัวสีหน่อยออกสีใหญ่ๆช่วงหางสีออกคล้ายๆหัวปลีถ่ายปลีก็เอาเบิ่งตัวอย่างหัวปลีกล้วยเบิ่งตัวอย่างซุ้มหนึ่งเลยเตะกันอยู่นะครับส่วนยางซุ้มหนึ่งใกล้ๆครับซุ้มหนึ่งอยู่นั่นครับพอดีนะแล้วเงาล่างๆครับอ
อยากได้ไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ทักมากครับผมกับจังไหนก็คิดว่าค่าส่งแพงกว่าค่าขายครับค่าขายต่างหากค่าส่งต่างหากครับค่าขายค่าส่งต่างหากครับบ่ได้ร่วมครับแต่ว่าค่อนข้างสิจับยากแน่ครับผมเพราะว่าเลี้ยงแบบปล่อยบ่ได้เลี้ยงแบบขังครับถามว่าจับไก่ปลาจับง่ายบ่มันบินครับผมแต่ว่าถ้าท่านเอาไปแล้วท่านไปปล่อยได้ครับแล้วตอนนั้นเอาไปก็เอาตัวปู่ตัวหนึ่งตัวแม่สัก 2-3 ตัวก็ไปปล่อยก็มันก็ขยายพันธุ์ถ้าเอาตัวปู่ไปหลายมันจะไล่เตะกันคือที่ผมเลี้ยงนั่นแหละครับก็กราบขอบคุณหลายที่ท่านเข้ามาเบิ่งในทาง YouTube ของผมจังได๋ก็กดติดตามกด Subscribe แน่ดื้อกดไลค์แน่ครับผมกราบขอบคุณหลายครับ